านวันเด็กโรงเรียนวัดอัมพวาเมื่อวันศุกร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2562โรงเรียนวัดอัมพวาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่ซอยวัดอัมพวาจรัญสนิทวงศ์22แขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยท่านอาจารย์วรรณาบุญยรัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวาได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2562ภายในงานได้จัดกิจกรรมเดินพาเหรดในชุมชนพื้นที่วัดอัมพวาและกีฬาสีระหว่างระดับชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชานีแสงสุวรรณประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้อัญเชิญคำขวัญวันเด็กของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนไทยโดยกล่าวคำขวัญให้เด็กและเยาวชนโรงเรียนวัดอัมพวาได้รับทราบพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานภายในงานมีผู้ปกครองและผู้อุปการะคุณได้นำอาหารออกร้านจัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งนำของขวัญมาเป็นรางวัลให้แก่เด็กๆ